ก่งภาษาเพราะว่านักร้อง Anyhow, I just want to say that I also need to remind myself that I also have a business to run too. เราไม่ได้โตมาในสังคมที่บอกว่าให้เนาะชื่นชมตัวเองเป็นเขาน่ารักมากนะทั้งหล่อทั้งเสียงเพราะแต่งเพลงให้เขาเลยนะเราสามารถโต้ตอบได้โดยที่ไม่ต้องแปลไม่ต้องเปลี่ยนโหมดก่อนจะพูดอะไรพูดได้แบบทันทีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับหัวข้อเส้นทางการเรียนภาษาของกีนะคะ I joined a half marathon last Saturday and now I'm out here doing another run in this beautiful you know Yellow LakeAnyhow, I just want to say that I also need to remind myself that I also have a business to run too, because I do love what I do in my business, and I also have bills to pay. So, in the past like 2 days, I have been learning about how to do a bookkeeping for my business. เก่งภาษาเพราะบ้านักร้องนะวันนี้มาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะโอเคก่อนอื่นchallenge ของวันนี้ก็คือกี้จะพูดไปด้วยเล่าไปด้วยแล้วก็หั่นสับปะรดไปด้วยเนาะ แล้วก็เดี๋ยวจะแพลนว่าเดี๋ยวจะ dehydrate ก็คือเดี๋ยวจะอบแห้งแบตช์นี้เก่งภาษาเพราะว่านักร้องการที่พูดว่าตัวเองเก่งภาษามันก็รู้สึกอายปากนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่ได้โตมาในสังคมที่บอกว่าให้เนาะชื่นชมตัวเองเป็นหรือว่าให้กล้าชุกล้าพูดกล้าชมตัวเองเป็นมันก็จะรู้สึกแบบแปลกๆในการที่จะบอกว่าเออฉันเก่งอย่างนั้นฉันเก่งอย่างนี้แต่ว่าอ่ะพูดกันตามเนื้อผ้าตัดที่กี้ก็ได้ยินจากเพื่อนๆคนไทยแล้วก็ชุมชนคนไทยที่อยู่ที่นี่ก็คอมเมนต์กันมาว่าเออเนี่ยสกิลภาษาเราเป็นยังไงเราเป็นคนเก่งภาษาอะไรเงี้ยเราก็พูดกันตามเนื้อผ้าว่าเออเขาพูดว่าเราเก่งเออแล้วก็เก่งโอเคฉันก็คิดว่าฉันก็เก่งระดับหนึ่งอาจจะได้ยินเสียงแบ็คกราวด์อยู่บ้างเพราะว่าช่วงนี้พ่อบ้านกำลังประดิษฐ์สิ่งของทำเชลฟ์อยู่ที่ลงรถข้างล่างแล้วก็อย่างที่เห็นว่ามีสิ่งของเยอะแยะมากมายเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆบนโต๊ะกินข้าวแล้วก็กระดานข้างหลังก็เต็มไปด้วยลิสต์นั่นก็เป็นการแบรนด์ดำอย่างหนึ่งของแอนดรูจะได้แบบว่าเออมีอะไรต้องทำก็เขียนไว้โอเคเมื่อกี้ถึงไหนวะการที่กี้บ้านนักร้องอย่างเดียวอ่ะมันไม่ใช่ต้นเหตุเดียวที่ทำให้กี้เก่งภาษาแต่มันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่แบบสำคัญที่สุดที่ทำให้สกิลภาษาเรามันแบบก้าวกระโดดนักร้องคนที่กี้หมายถึงก็เป็นนักร้องอเมริกันคนหนึ่งชื่อว่าเดวิดอาชูเอต้านะคะถ้าคนไทยคนไหนรู้จักก็คงจะแบบอุ้ยเพราะว่าเขาน่ารักมากนะทั้งหล่อทั้งเสียงเพราะทั้งแบบมีความน่ารักมากๆตอนนั้นเป็นช่วงอุ้ยมันน้ำตาแล้วอะตอนนั้นเป็นช่วงแบบมหาลัยท้าความเล่าย้อนไปตอนสมัยอยู่ไทยก่อนว่าอะไรฟลุ๊กสมัยเด็กๆเราเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นยังไงเนาะเส้นทางการเรียนเรียนโรงเรียนไทยธรรมดาทั่วไปนี่แหละแต่ว่าโชคดีที่ว่าที่บ้านกี้สนับสนุนให้เรียนภาษามาตั้งแต่เด็กฟลุ๊กฟลุ๊กฟลุ๊กดูมันฟลุ๊กฟลุ๊ก no stay there good stayตั้งแต่เด็กนี่คือแบบหมายอนุบาลเลยนะไม่ใช่แบบมาเริ่มต้นตอนประถมเรียนนอกโรงเรียนนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาหาคอนเน็กชันอันนี้ได้ยังไงแต่ว่าเป็นโรงเรียนที่แบบสอนเขามีจิตวิทยาในการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กที่แบบดีมากๆมันก็เลยทำให้เราแบบเปิดใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็เริ่มรู้สึกชอบการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนนั้นเลยฉันทำถูกไหมถูกแล้วชอบมากเรียนแล้วมันสนุกเรียนแล้วมันแบบรู้คำศัพท์เยอะมากๆตอนนั้นเรียนที่นั่นเรียนภาษาอังกฤษที่นั่นจนถึงช่วงประถมแล้วก็นอกนั้นก็เรียนแค่ในห้องเรียนมาได้เรียนภาษาอังกฤษเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพิ่มอีกทีคือตอนสมัยม.ปลายกี้อยู่โคราชเรียนโรงเรียนสุรนารีกี้ก็ได้เรียน AUA นะคะการได้เรียน AUA ก็เป็นโอกาสดีที่ทำให้เราแบบได้เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงแล้วก็มีอินเทอร์แอคชั่นกับเจ้าของภาษาโดยตรงเข้ามหาลัยกี้เรียนสาขาธุรกิจการบินที่ม.ศุลศิษย์ศูนย์หัวหินนะคะก็เริ่มค้นพบเนี่ยนักร้องคนนี้คือเดวิดอาชเลต้านี่แหละกี้เจอเขาทาง YouTube พอเริ่มได้ฟัง
เพลงกี้ก็เริ่มชอบเลยได้ยิ่งฟังยิ่งชอบพอยิ่งชอบยิ่งเสพสื่อเขาเยอะขึ้นทั้งบทสัมภาษณ์ทั้งคอนเสิร์ตทั้งเพลงของเขายิ่งรักนี่เป็นครั้งแรกที่เจอสับปะรดไม่ดีว่ะเริ่มร้องเพลงเขามากขึ้นพอเริ่มร้องเพลงก็ได้ฝึกสำเนียงไปด้วยฝึกการออกเสียงไปด้วยแล้วก็ได้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้นได้เล่นกีตาร์มากขึ้นด้วยแถมเล่นคีย์บอร์ดด้วยนิดหน่อยไม่ได้แค่เพลงสองเพลงทำให้มันเป็นฮ็อบบี้ที่ทำแล้วมีความสุขมากๆเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่เรารักอะเนาะชอบเขามากจนถึงขั้นบอกแม่ว่าเนี่ยแม่คนเนี้ยสามีกี่ไม่ได้พูดแบบล้อเล่นนะไม่ได้แบบชอบใครก็เรียกเขาสามีอะไรเงี้ยบอกแม่แบบจริงจังมากว่าแบบเนี่ยคนเนี้ยสามีกี่เดี๋ยวเนี่ยไปเลยอเมริกาเนี่ย ได้แน่แน่แม่ก็แบบแม่ก็คำคำเขาเขียนหนังสือด้วยกี้ก็อ่านหนังสือเขา3รอบค่ะ3รอบอินมากนอกจากการที่กี้เสพสื่อเกี่ยวกับเดวิดแล้วอ่ะกี้ก็ทำสื่อของตัวเองด้วยก็พูดง่ายๆก็คือเราก็เขียนบันทึกเป็นภาษาอังกฤษเริ่มทำวล็อกภาษาอังกฤษของตัวเองบ้างนะทั้งที่ไม่รู้ว่าฉันจะพูดเกี่ยวกับอะไรดีอะไรเงี้ยแต่ก็ส่วนใหญ่ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันตอนนั้นกี้ทำใส่ iPod เพราะว่าตอนนั้นยังไม่มี iPhone การที่เราได้เขียนบันทึกการที่เราได้ทำวล็อกภาษาอังกฤษของตัวเองอะเรายิ่งรู้สึกว่าสกิลการพูดของเรามัน ingrain แบบมันฝังเข้าไปในเซลล์เรามันถึงขั้นที่แบบว่าเราสามารถโต้ตอบได้โดยที่ไม่ต้องแปลไม่ต้องเปลี่ยนโหมดก่อนไม่ต้องแปลเป็นไทยก่อนจะพูดอะไรพูดได้แบบทันทีจะตอบอะไรมันก็ตอบได้เร็วมากขึ้นด้วยความที่เราก็ฝึกเยอะเนาะแบบทั้งพยายามฟังพูดอ่านเขียนด้วยตัวเองยิ่งเราเสพสื่อมากเรายิ่งแบบอยากใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาจริงอยากแบบออกไปอยากไปเที่ยวต่างประเทศอยากลองไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศในสิ่งแวดล้อมที่มันใช้ภาษาอังกฤษเยอะๆก็มีความฝันแหละว่าอยากออกมาจากประเทศไทยตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าทั้งเรียนทั้งทำงานเนาะแล้วก็ไม่ได้มีงบอะไรฉันก็ต้องอยู่ไทยไปนะคะแล้วก็ฝึกที่บ้านที่หอฝึกพูดกับหมากับแมวเริ่มฝันเป็นภาษาอังกฤษแบบ ฝันเป็นภาษาอังกฤษแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ดันจำฝันนั้นได้ในเซกชันที่เราพูดภาษาอังกฤษแล้วแบบก็มาค้นพบว่าเฮ้ยฉันใช้แกรมม่าถูกนี่หว่าอะไรคือกี้คลั่งเดวิดถึงขั้นที่แบบว่าแต่งเพลงให้เขาเลยนะก่อนที่เขาจะไปทำภารกิจเป็นมิชชันนารีที่ประเทศอื่น So before you be gone We want to let you know thatคือเขาต้องลาวงการเพลงไป2ปีเพื่อไปทำมิชชั่นตรงนี้พี่ก็เลยแบบโอ้ my god จะไม่ได้เจอเขาใน YouTube แบบ2ปีเต็มๆนี่มันแบบเป็นอะไรที่ผมคิดถึงมากๆก็เลยแต่งเพลงเพื่ออวยพรให้เขาแบบโชคดีในการทำภารกิจครั้งนี้แล้วก็บอกเขาแบบเป็นทำนองว่าเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะพวกเราแฟนเพลงเนี่ยอยู่ดีอะไรเงี้ยถึงขั้นนั้นเลยนะพอหลังจากที่เขาไปเป็นมิชชันนารีแล้วก็กลับมาพี่ก็รู้สึกว่ามันด้วยเวลาที่ผ่านไปด้วยแหละแล้วก็ด้วยความที่ว่าความเชื่อของเขาเกี่ยวกับเรื่องศาสนามันเข้มข้นมากขึ้นเขานับถือในกายมอร์มอนเราก็ไม่ได้อินไปกับเขาด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้รู้สึกห่างกันมากขึ้น เหมือนเราเป็นแฟนกันเลยเนาะ ติดตามผลงานเขาน้อยลงด้วยความเชื่อที่ต่างกันอะไรเงี้ยยิ่งห่างกันไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้กี้ก็กลายเป็นว่าไม่ได้ติดตามเขาเลยแค่แบบตอนไหนที่แบบสงสัยว่าเนี่ยเดวิดเป็นไงบ้างวะอะไรเงี้ยกี้ก็เข้าไปเช็คอินสตาแกรมเขาแค่นั้นผลจากการที่เราคลั่งไคล้กับนักร้องคนนี้มากๆมันก็ทำให้เราเสพสื่อเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆที่เราสนใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนั่นก็เป็นเส้นทางการเรียนภาษาคร่าวๆของกี้นะคะต่อให้ตอนอยู่ไทยอ่ะสกิลภาษาเรามันจะโดดเด่นขนาดไหนอ่ะแต่ว่าพอมาอยู่นี่เนาะกี้ว่าหลายๆคนก็คงจะรู้ดีพอมาอยู่นี่ปุ๊บ
เราก็เป็นแบบเป็น nobody คือคนอเมริกันส่วนใหญ่เขาก็จะคาดหวังว่าการที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้สื่อสารได้อะไรเงี้ยมันเป็นปกติที่แบบว่าคนต่างชาติทุกคนต้องทำได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่อะไรที่มันเซอร์ไพรส์มากประเด็นจริงๆของคลิปนี้ก็คืออยากจะแนะนำใครก็ตามที่กำลังเรียนภาษาอยู่ถ้าคุณอยากให้ภาษาสกิลภาษาของคุณมันก้าวกระโดดให้คุณแบบคลั่งไคล้ใครสักคนที่พูดภาษานั้นไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องหรือว่านักแสดงหรือว่าศิลปินหรือนักกีฬาใครก็ตามหรือการมีแฟนเป็นคนต่างชาติเนี่ยช่วยจริงๆแล้วก็การที่เราจะเรียนรู้ภาษานั้นมันจะเป็นไปอย่างแบบมีความสุขมากไม่บอกว่ามันจะง่ายขึ้นเยอะมากนะคือมันจะง่ายในแง่ที่ว่ามันทำให้เรามีแรงบันดาลใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นพอมีแรงบันดาลใจปุ๊บทุกอย่างมันจะง่ายไปหมดเลยคือมันมี drive อยู่ในตัวไม่ต้องฝืนการเรียนมากคุณจะมีความอยากมากๆในการที่จะเรียนรู้สิ่งที่เขาพูดออกมาสิ่งที่เขาแบบสื่อที่เขาทำออกมานะคุณจะมีแรงขับเคลื่อนในตัวแบบสูงมากทะลุเพดานไปเลยใช่ไหม การทำผลไม้แห้งนี่เป็นอะไรที่ ใช้เวลานานมากแต่ก็โพลออกมาก็หายเหนื่อยเพราะว่ามันอร่อยโดยเฉพาะสับปะรดนี่แบบเทสตี้มากเหมือนความร้อนของเดไฮเดรเตอร์มันคอนเดนซ์รสชาติของสับปะรดน่ะยิ่งแบบคอนเดนซ์ให้มันเข้มข้นมากขึ้นโดยการทำให้แบบสับปะรดมันนะมันรีดิวซ์น้ำออกไปสับปะรดก็จะชิ้นเล็กลงแต่ว่ามีรสที่แบบเข้มข้นยิ่งกว่าสับปะรดสดแบบเนี้ยสกิลภาษาของเกียมันไม่ถึงขั้นแบบว่า fluent หรือว่า perfect ขนาดนั้นนะมันแค่แบบว่าเรามีความมั่นใจที่จะพูดออกไปแล้วก็การพูดของเรามันสื่อสารแล้วมันเคลียร์มันชัดเจนมันก็มีวันที่แบบเราพูดได้ไม่เข้าท่าอะไรเงี้ยมันมีวันแบบนั้นแต่ว่าโดยปกติแล้วแบบสกิลการโต้ตอบความเร็วในการโต้ตอบความเร็วในการแบบคิดศัพท์ในหัวอะไรเงี้ยมันก็เร็วใช้ได้เลยนะไม่ต้องเสียเวลาคิดเป็นภาษาไทยคือเป้าหมายสำหรับตอนนี้เกี่ยวกับสกิลการใช้ภาษาอังกฤษก็คือนอกจากพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็คืออยากจะพูดให้มันเป็นมากกว่านี้พูดให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่านี้อย่างเช่นการพูดให้มันกระชับความพูดโดยที่ไม่วกวนนะไม่ ramble ไปเรื่อยคือพูดยังไงให้มันมีความแบบพอเล่าเรื่องไปปั๊บแบบรู้เลยว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรผลเป็นอย่างไรแบบนั่นอ่ะคือเขาเรียกว่าการพูดให้เป็นไม่ใช่แค่พูดได้แต่ว่าอยากที่จะพูดเป็นแล้วก็ให้มันคล่องกว่านี้อันนั้นคือเป้าหมายปัจจุบันของกิถ้าใครอยากให้ทำช่องให้ทำคลิปเป็นภาษาอังกฤษก็กรุณาบอกนะคะกิจะได้รู้ว่าเนี่ยมีคนดูนะเว้ยอะไรเงี้ยส่งท้ายคลิปเลยกันถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ฝากติดตามกันไปนานๆนะคะขอบคุณค่ะ Fluffs say bye L He said L